ื่องนี้ก็ไม่พูดไม่ได้ทุกคนขาจู่ๆเจ๊มอยก็มาออกมาโพสต์อะไรก็ไม่รู้นักร้องเอวเด้งในสมองเนี่ยคิดอยู่รายชื่อเดียวในเอวเด้งแต่ขออนุญาตอ่านก่อนสุดปากเลยเรื่องนี้เจ๊มอย108เปิดประเด็นของนักร้องเอวเด้งคนหนึ่งถูกยืมเงินแล้วไม่แล้วแบบไม่ได้คืนนะชีเจ๊มอยเนี่ยแกเล่าว่าคนเป็นลูกหนี้ถึงเวลาก็ต้องควรใช้หนี้ไม่ต้องมาสาระคิดว่าก็เจ้าหนี้เขากินดีอยู่ดีแล้วไม่ใช่หรอเดือดร้อนหรอถ้าจะเบี้ยวหนี้อย่าคิดแทนเขาเจ้าหนี้ต่อให้เขารวยให้เขาใช้แบรนด์เนมเขากินอะไรก็ตามกินดีอยู่สบายเนี่ยก็อย่าไปยุ่งวุ่นวายเขาคุณเป็นลูกหนี้คุณก็คืนเงินเขาทุกอย่างก็จบงานนี้หลายคนบอกเลยว่าชี้เป้าคำว่านักร้องเอวเด้งจริงๆแล้วนักร้องคนนี้อยากจะใช้กฎหมายคุ้มครองนะแต่บังเอิญว่าก็ร้อยเขากลับตัวกลับใจเขาก็ไม่กลับตัวรอยหน้ารอยตาโอ้โหบอกเลยว่าลูกหนี้คนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็อย่างที่บอกอย่านิ่งนะต้องใช้เงินคืนเขานะถ้าเกิดว่าเจ๊มอยโพสต์คำว่าเอวเด้งถ้าเป็นนักร้องหญิงเนี่ยมันหลายคนนะเพราะว่าคำว่าเด้งมันมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นนักร้องชายอ่ะพี่บอกเลยว่าไม่ได้ชี้เป้านะถ้าเป็นนักร้องชายพี่ว่าน่าจะเป็นปอปานะปอปาเวทีประกวดเวทีหนึ่งนี่แหละค่ะเอาไปหาเอานะอันนี้เรื่องราวของนักร้องเอวเด้งที่ลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ค่ะ